ชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภในปักแรกในเดือนเมษายนนี้โดยภาพรวมนั้นอาจจะต้องระมัดระวังในความเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างหรือในสิ่งที่ไม่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานสิ่งที่คุณคาดหมายเอาไว้สิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้อาจจะยังไม่เป็นไปตามอย่างที่คุณตั้งอกตั้งใจมากนักคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะทบทวนสิ่งต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการงานคุณอาจจะต้องแบกรับภาระบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการงานทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะโหลดเกี่ยวกับในเรื่องของการงานมากเลยทีเดียวชาวลัคนาราศีพฤษภช่วงนี้อยากจะให้ขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานก็จะมีโอกาสที่ดีทำให้การงานของคุณนั้นมีช่องทางใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆหรือแก้ไขปัญหาในสิ่งที่คุณนั้นไม่สามารถที่จะรับมือได้อีกเรื่องนึงที่อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีพฤษภก็คือในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆในช่วงนี้จะทำอะไรก็แล้วแต่ควรจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการตกลงที่เกี่ยวกับเอกสารสัญญาเพราะมีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดที่จะทำให้คุณนั้นเสียหายได้สำหรับในเรื่องของการเงินต้องบอกว่าการเงินการทองของคุณนั้นจริงๆแล้วคุณยังมีเงินมีทองที่จะหมุนใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะคุณอาจจะได้จากคู่รักหรือคุณอาจจะได้พาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะการที่คุณนั้นรักสวยรักงามซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นตกแต่งความงามทำสัญญกรรมหรือเสริมความงามในสิ่งต่างๆที่จะทำให้คุณนั้นรู้สึกสวยขึ้นโดยที่ไม่ได้มองเงินในกระเป๋าเพราะบางทีคุณอาจจะอยู่ในช่วงที่คุณอยากจะรักสวยรักงามหรือเติมแต่งอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับปรุงที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนรถคันใหม่ซึ่งจะทำให้คุณเสียเงินได้อย่างไม่คาดคิดสำหรับในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนั้นช่วงนี้ถือได้ว่าจะมีคนมาขายขนมจีบคุณเป็นอย่างมากคุณมีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะคนที่จะมาจากแดนไกลหรือต่างชาติต่างภาษาก็จะมีโอกาสที่จะทำให้คุณนั้นชื่นอกชื่นใจมากเลยทีเดียวสำหรับคนที่มีคู่แล้วของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นคู่ของคุณนั้นยังอกเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีเพียงแค่ว่าคุณอาจจะมีความคิดความกังวลในเรื่องของการงานและการเงินอยู่บ้างอาจจะยังมีความสุขได้ไม่เต็มที่เพราะมีความรู้สึกว่าการที่จะมีครอบครัวการที่จะมีคนรักควรจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวยังต้องแบกรับภาระอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเสียก่อนคุณถึงจะมีความสุขดังนั้นในช่วงนี้คุณควรจะลดความเครียดปล่อยวางบ้างพยายามหาความสุขให้กับตัวเองบ้างจะเกิดสิ่งดีๆกับตัวคุณได้เป็นอย่างดีและนี่คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภในปักแรกในเดือนเมษายนนี้ก็ขอให้รู้ว่าหากแบกรับภาระหรือปัญหาอะไรใดๆเอาไว้สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะค่อยๆคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน